ึ้นใหม่ๆมานานแล้วครับใช่ไหมเราก็มีรายได้ที่ดีขึ้นรายได้ดีขึ้นยังไงรัฐบาลจะแจกเดียวได้ไหมไม่ได้วันที่รัฐบาลแจกมาให้มาเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าแจกให้มาเพื่อสร้างความเขาเรียกอะไรลดภาระของท่านมันจะนั้นไม่กี่ร้อยนะไม่ได้ให้เพื่อผลประโยชน์มันรักผมอ่ะเพราะไม่ก็ให้จะถึงจะให้ยังไงก็ตามก็ด่าผมเพียบเนี่ยใช่ไหมถ้าให้แล้วก็รักผมเนี่ยก็ดีดิที่ให้แล้วก็ด่าผมอีกก็น้อยเกินไปมากต้องการมากกว่านี้แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนให้มันต้องทำเงินถึงสัดส่วนการใช้กฎหมายให้ดีนะวันนี้การสัดส่วนมันมีกฎหมายทุกตัวมันที่ใช้วันนี้ทั้งหมดก็อาจจะกี่หมื่นที่ว่ามันไม่เกินเพราะมันอยู่ในกรอบวงเงินที่ดีแล้วเข้าใจไหมต้องคิดในแง่ผมนะถ้าจะว่าผมนะต้องไปดูด้วยว่าเอ๊ะแต่ก่อนทำไมเราไม่ได้เงินอ่ะทำไมคนมีน้อยสิบกว่าล้านทำไมเราไม่ได้เงินแบบนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะคิดดิผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันนะเพราะในนี้ขณะที่เราทำเรื่องรถไฟรถไฟสูงรถไฟฟ้าไฟทางตู้ทางรถทางทำบริการทั้งประเทศมากขึ้นในช่วง4 ปีที่ผ่านมามากกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะแรงด้วยนะทั้งประเทศผมถามว่าเขาเงินอะไรมาเงินนั้นก็มีเงินตรงนี้ก็มีเงินให้ตรงนี้ก็มีแต่ทั้งหมดไม่เกินสัดส่วนของกฎหมายที่กำหนดทุกตัวนี่ฐานะทีที่เป็น17%ไม่ต้องกลัวจะบอกว่าวันนี้ใครมาพูดไปรู้บอกว่ารัฐบาลที่ทำนี่ฐานะจนประเทศล้มละลายไม่เคยฟังอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะกฎหมายเขาบอกว่า60%วันนี้รัฐบาลทำเหลือ41.7%เข้าใจไหมถ้า60เนี่ยอันตรายแล้วแต่บางประเทศที่ญี่ปุ่นที่เปิดเนี่ยก็ใช้เข้า200%นี่เขาแต่เขามีรายได้เยอะไงเพราะเรามีไหมแต่พวกเรามีมากที่จะให้ภาษีก็เยอะไหมก็ยังไม่มีรัฐบาลก็ต้องดูตรงนี้ว่าจะทำยังไงจะเดินหน้าประเทศไปได้ยังไงแล้วถึงในวันที่ผู้อื่นพวกมันจะรู้อะไรใช้ถูกแล้ววิธีการใช้ถูกอย่างไรวันนี้ก็ต้องไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแก6/1/80 20 ปีทำไมวันนี้อายุเท่าไหร่แล้ว60ยังที่ผมทุกคนปฏิรูปประเทศเข้าใจไหมลุงป้าหน้าอะไรไปรู้ลูกใครบ้างอะการค้าขายของในราคาเกิดมันจะมีปัญหาแล้วเพราะคนชอบอะไรสบายอยู่บ้านโทรศัพท์ต่างเดี๋ยวมาแล้วจะกินข้าวที่ไหนก็ได้มันมาหมดอ่ะบริการนั่งรถที่เด็กเขามาไอเรานั่งรอขายของอยู่ที่ร้านมันต้องแน่นอนต้องลดลงวันนี้รายได้ที่ขายจากร้านทั่วไปมันลดลงประมาณ20-30%แล้วนะแต่มันไปเพิ่มในออนไลน์เพราะนั่นคำว่าเศรษฐกิจมันตกจากการขายปกติแต่มันไปเกิดในราคาออนไลน์ที่ออนไลน์เรายังไม่มีกฎหมายมันก็ออกกฎหมายแล้วดูแลที่ว่าเอ๊ะมันควรเท่าไหร่ยังไงได้ระบบภาษีไงถ้าทุกคนก็การที่จะมีรายได้ทั้งหมดแล้วไม่เข้าดูระบบภาษีมันลำบากพอกระด้างมีปัญหาแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกกฎหมายแต่ยังทุกอย่างมันต้องใช้กฎหมายเราเขย่าหัวเคยไปใช่ไหมเราเคยไปบ้านมันโง่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้มันเป็นการเชื่อมปริมณฑลเข้าไปกรุงเทพมหานครแล้วก็ผ่าเข้าไปทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นจะมาทั้งหมดมาเรียนไว้นี่กันนี้เนี่ยไอเส้นทางรถไฟฟ้าแบบนี้มันจะเชื่อมแต่ละทิศทางเข้าด้วยกันที่ผ่านมาบางทีก็ทำเฉพาะเส้นนี้มาเส้นนี้ใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์เฉพาะตรงนี้สิ่งที่มันที่สุดก็คือว่าเราต้องทำให้มันเกิดโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้าให้ได้ก่อนคือบนสิ่งที่มันจริงๆแล้วที่ควรทำคือเส้นอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นมันก็มีฟีดเดอร์ปอดระเบียงซ้ายขวาเหนือใต้ถ้าเงี้ยคนที่จัดต้องตามไปนี่มันก็ไม่ผ่านตรงข้างล่างใช่ไหมไม่ติดไงมันข้ามไปโน่นเลยทางด่วนทางด่วนเข้าบริการถ้ามันทำไม่ค่อยได้เพราะมันผ่านไม่ได้คนก็ไม่ออก